วันนี้นะคะพี่ป้อนมากับเจนนท์ครับหนูบัวค่ะพวกเราทั้ง3คนจะชวนทุกๆคนสนุกเกี่ยวกับร่างกายของเรากันค่ะมา1 2 3 4 D O D Y D O D Y D O D Y Body ร่างกายของเรา D O D D O D D O D Body คิดสนุกค่ะพี่ป้อนจะชวนทุกๆคนคิดสนุกเกี่ยวกับทางเดินอาหารของเราค่ะเด็กๆคะเด็กๆสงสัยกันไหมเวลาที่เรากินอาหารแล้วเนี่ยอาหารไปไหนต่อบ้างอาหารไปลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แล้วก็ลำไส้ตรงค่ะโอ้แล้วไปไหนได้อีกบ้างกระเพาะอาหารครับเด็กๆคะเราไปดูด้วยกันดีกว่าว่าเมื่อเรากินเข้าไปอาหารไหลลงไปที่อวัยวะไหนลำดับเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะไประบบทางเดินอาหารเมื่อเรากินอาหารเข้าไปในปากของเราอาหารจะถูกบดจากชิ้นใหญ่ๆมาเป็นชิ้นเล็กๆโดยฟันและลิ้นของเราผสมรวมกับน้ำลายในปากยิ่งเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก็จะทำให้เรากลืนอาหารได้ง่ายขึ้นอาหารที่เรากลืนลงไปก็จะไหลลงไปสู่หลอดอาหารค่อยๆเคลื่อนที่โดยการหดคลายหดคลายกล้ามเนื้อส่งต่ออาหารตรงไปยังกระเพาะอาหารที่เป็นเหมือนถุงกล้ามเนื้อยืดหดตัวได้ดีในกระเพาะอาหารนี้อาหารจะถูกย่อยและรวมตัวกับน้ำย่อยกลายเป็นของเหลวคล้ายกับซุปข้นๆขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ30นาทีถึง4ชั่วโมงขึ้นอยู่กับประเภทอาหารที่เรากินเข้าไปต่อจากกระเพาะอาหารอาหารที่ย่อยแล้วบางส่วนก็จะไปต่อที่ลำไส้เล็กที่เป็นเหมือนท่อยาว 6-7 เมตรขดตัวอยู่ในช่องท้องของเราที่ลำไส้เล็กนี้เป็นบริเวณที่มีการย่อยและดูดซึมสารอาหารมากที่สุดเลยนะต่อจากลำไส้เล็กอาหารที่ย่อยไม่หมดหรือย่อยไม่ได้แล้วเราจะเรียกว่ากากอาหารรวมทั้งน้ำวิตามินและแร่ธาตุที่หลงเหลืออยู่ก็จะไปที่ลำไส้ใหญ่ที่นี่จะทำการดูดน้ำวิตามินแร่ธาตุและนำพากากอาหารส่งต่อไปยังลำไส้ตรงเตรียมส่งออกจากร่างกายไปยังทวารหนักกลายเป็นนั่นเองเด็กๆคะพวกเราก็ได้เห็นแล้วว่าอาหารเดินทางยังไงในระบบทางเดินอาหารของเราใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นต่อไปได้เวลาสนุกแล้วค่ะเด็กๆพวกเราจะได้เล่นเกมละเอียดละเอียดค่ะเกมนี้เป็นการจำลองฟันของเราค่ะเราจะมาทำให้อาหารละเอียดนั่นเองตรงหน้าของเด็กๆนะคะมีอุปกรณ์อยู่แล้วไหนชูค้อนขึ้นมาหน่อยจะมีค้อนสำหรับทำให้อาหารละเอียดนะคะแล้วก็จะมีอาหารที่เป็นลูกบาศก์เล็กๆแบบนี้แต่ติดเชื่อมกันเป็นก้อนใหญ่ๆเปรียบเสมือนอาหารที่ยังไม่ได้เคี้ยวและค้อนคือใช่เราจะมาทำให้อาหารละเอียดกันค่ะ
วันนี้นะคะเกมละเอียดละเอียดพี่ฟ้อนจะตั้งกติกาแรกก็คือกติกาให้เด็กๆทำให้อาหารละเอียดภายในเวลา10วินาทีใช่น้องซีนอนหรือน้องหนูบัวใครกันนะที่จะทำให้อาหารละเอียดได้มากกว่ากันเด็กๆทางบ้านคะเรามาลุ้นไปด้วยกันว่าซีนอนหรือหนูบัวใครกันนะจะทำให้อาหารละเอียดได้มากกว่าและ1 2 3เริ่มค่ะ10 9 8 7 6อย่าให้ติดกัน5 4 3สองหนึ่งปีหมดเวลาโอ้โหมันไหมคะ เป็นไงบ้างคะละเอียดไหมคะคิดว่าอาหารของเราละเอียดหรือยังคะน่าจะละเอียดค่ะละเอียดไหมคะทางนี้ละเอียดครับดูด้วยตาเปล่าเหมือนจะละเอียดแต่คะแต่มันนิดนึงมันมีนิดนึงอ๋อมันมีบางส่วนที่มันติดกันยังติดกันเด็กๆค่ะเรามานับกันดีกว่าว่าซีนอนกับหนูบัวทำให้อาหารละเอียดละเอียดได้คนละกี่ชิ้นของซีนอนนะคะที่ละเอียดได้1 2 3 4อันนั้นไม่ได้ไม่ได้และ32ซีนอนเล่นเกมละเอียดละเอียดได้ไปทั้งหมด32ครับเยี่ยมมากเลยทีนี้มาดูของน้องหนูบัวกันค่ะ1 2 3 4 32และ33ค่ะโอ้โหหนูบัวได้ไปทั้งหมด33ก้อนค่ะเกมละเอียดละเอียดในรอบแรกนะคะสมาชิกคิดสนุกหนูบัวเฉือนเอาชนะสมาชิกคิดสนุกซีนอนไปแค่1ก้อนค่ะเดี๋ยวเรามาเล่นกันอีก1รอบในรอบนี้นะคะเด็กๆพี่ฟอนเปลี่ยนอุปกรณ์และเปลี่ยนกติกาค่ะตรงหน้าเด็กๆมีอาหารก้อนใหญ่ๆและมีค้อนใช่ไหมคะหยิบค้อนให้มั่นแต่ในรอบนี้จะไม่จับเวลาจะกำหนดจำนวนครั้งให้เด็กๆทุบทำให้อาหารละเอียดได้แค่คนละกี่ครั้ง2ครั้งค่ะใช่ใครทำให้ก้อนอาหารของพี่ฟ้อนแตกกระจายได้มากกว่ากันคนนั้นถือว่าชนะในรอบนี้คราวนี้ให้หนูบัวเริ่มก่อนดีไหมคะงั้นมาเริ่มเล่นกันเลยค่ะครั้งที่หนึ่งค่ะโอ้โหเกือบหมดเล็งดีๆคำนวณดีๆนะรอบนี้วางแผนดีๆว่าจะทำยังไงให้เราแต่เริ่มค่ะหนูบัวทุบตรงไหนดีมาดูด้วยกันนะคะว่าหนูบัวได้ไปทั้งหมดกี่ก้อนเอาก้อนที่มันแตกกระจายนะอ่ะ1 3 11แล้วก้อนตรงนี้ต้นนี้ต้นนี้ต้น12 12ก้อนนะคะฝั่งนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ค่ะรอบนี้สมาชิกคิดสนุกหนูบัวได้ไป12ก้อนค่ะซีนอนค่ะเมื่อสักครู่เห็นหนูบัวเล่นแล้วพร้อมไหมคะพร้อมครับเกมนี้ไม่เน้นความรุนแรงแต่เน้นตำแหน่งนะเอาให้ได้นะเอาครั้งที่1เอาเลย1 2 3โอ้โหแตกกระจายคราวนี้ครั้งที่2นะคะ1 2 3มานับกันดีกว่าว่าซีนอนได้ไปทั้งหมดกี่ก้อน1 2 3ก้อนที่ละเอียดจนตกพื้นเลยค่ะ4 5 23ซีนอนได้ไปทั้งหมด23ก้อนครับเยี่ยมมากๆเลยค่ะสมาชิกคิดสนุกทั้ง2คนของพี่ฟอนก็เล่นเกมละเอียดละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะสนุกครับสนุกค่ะ
พวกเราก็ผลัดกันเล่นคนละรอบคนละกติกาแล้วก็สลับกันชนะสลับกันแพ้เด็กๆขาเวลาที่เราเล่นเกมเนี่ยแพ้ชนะไม่สำคัญเท่ากับความสนุกนะจริงไหมจริงค่ะครับอืมงั้นต่อไปนะคะพี่ฟอนอะสงสัยว่าทำไมเราต้องทำให้อาหารละเอียดเด็กๆสงสัยกันไหมคะสงสัยค่ะเอาไม่สงสัยหรอก็ไม่สงสัยงั้นพี่ฟอนสงสัยค่ะแล้วก็สงสัยแทนเด็กๆทั้งบ้านด้วยเราไปฟังคุณหมอแอมกันดีกว่าว่าคุณหมอแอมจะตอบว่ายังไงทำไมเราถึงต้องเคี้ยวอาหารไม่เคี้ยวไม่ได้หรอคะเด็กๆสงสัยหมอแอมตอบให้ค่ะถ้าเราไม่เคี้ยวอาหารหรือเคี้ยวไม่ละเอียดจะเป็นอะไรไหมคะเด็กๆคะการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะคะเมื่ออาหารที่เราเคี้ยวๆๆลงไปถึงกระเพาะอาหารกระเพาะเราก็จะได้ไม่ต้องทำงานหนักค่ะยิ่งถ้าเกิดว่าเราไม่เคี้ยวเลยกลืนไปทั้งก้อนกระเพาะอาหารจะตกใจมากว่าโอ้โหนี่มันอาหารอะไรกันทำไมมันย่อยยากขนาดนี้นะคะจะทำให้กระเพาะย่อยยากกว่าน้ำย่อยจะค่อยๆ ย่อยกว่ากระเพาะจะค่อยๆบดให้มันแหลกลงไปเนี่ยมันต้องทำงานหนักมากเลยค่ะเด็กๆอาจจะมีอาการปวดท้องได้นะคะจากการที่อาหารย่อยยากนี่เองค่ะนอกจากนี้อาหารบางอย่างถ้าเกิดว่าเราไม่เคี้ยวเลยนะคะแล้วก็กลืนเข้าไปเลยเนี่ยมันอาจจะลงไปที่หลอดลมแล้วก็ทำให้สำลักอาหารได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเจ้าพวกเมล็ดถั่วต่างๆหรือว่าของที่เป็นเม็ดกลมๆเม็ดเยลลี่ลูกอมเป็นต้นค่ะถ้าเกิดว่าสำลักลงหลอดลมเข้าไปหายใจไม่ออกก็จะทำให้เสียชีวิตได้นะคะเด็กๆแล้วนอกจากนี้นะคะเด็กๆยังไม่หมดเพียงเท่านี้เวลาที่เราเคี้ยวข้าวในปากนะยิ่งเคี้ยวนานๆๆ รู้ไหมว่าในน้ำลายของเราก็มีน้ำย่อยหรือว่าเอนไซม์ที่ช่วยในการย่อยแป้งเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำตาลโมเลกุลที่เล็กลงเล็กลงเล็กลงลองนึกดูเวลาที่เราอมข้าวจะรู้สึกเลยว่าแป้งหรือข้าวเนี่ยมันค่อยๆหวานขึ้นหวานขึ้นหวานขึ้นใช่ไหมคะเด็กๆแต่ไม่ใช่ว่าหมอแนะนำให้อมข้าวนานๆ นะคะเด็กๆยังไงก็ตามหมอแนะนำว่าควรต้องแค่เคี้ยวข้าวพอละเอียดก็พอค่ะเพราะว่าการเคี้ยวข้าวมันจะได้ช่วยย่อยบางส่วนจากในช่องปากของเราแล้วพอลงกระเพาะไปกระเพาะจะได้ไม่ทำงานหนักจนเกินไปค่ะขอบคุณคุณหมอแอมที่ให้คำตอบแล้วก็ความรู้เพิ่มค่ะใช่เลยค่ะเด็กๆคำตอบจากคุณหมอแอมเนี่ยเห็นภาพมากๆเลยแล้วพี่ฟอนอยากจะถามเด็กๆหน่อยว่าเมื่อสักครู่นี้เล่นเกมละเอียดละเอียดสนุกไหมสนุกค่ะถ้าเด็กๆทางบ้านอยากเล่นเกมแบบนี้เหมือนพวกเราสามารถทำเองได้นะคะไปดูวิธีทำได้ที่ไหนคะไปดูวิธีทำกับพี่สโตนได้เลยครับวิธีประดิษฐ์เกมละเอียดละเอียดแบบง่ายๆเด็กๆสามารถทำเองได้ที่บ้านเลยนะครับให้เด็กๆเตรียมกระดาษขนาด A4 ให้พร้อมจากนั้นเข้าไปโหลดแบบพับกล่องที่พี่สโตนเตรียมไว้ให้ทาง Facebook Fanpage คิดสนุกหรือเด็กๆสามารถสแกน QR Code บนหน้าจอตรงนี้ได้เลยครับคราวนี้มาเตรียมอุปกรณ์กันต่อครับคัตเตอร์กรรไกรเด็กๆเลือกใช้ได้ตามถนัดเลยแต่ที่สำคัญใช้อย่างระมัดระวังนะครับกาวเหนียวแน่นหนึบเตรียมให้พร้อมอุปกรณ์ต่อไปแผ่นแม่เหล็กไหนขอทดสอบแรงดูดหน่อยเยี่ยมเอ๊ะแต่ว่าเหมือนพี่สโตนลืมอะไรไปสักอย่างนะอ๋อนึกออกแล้วแผ่นแม่เหล็กเด็กๆจะต้องตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมชิ้นเล็กๆแบบนี้ครับและอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้สำหรับเกมนี้ค้อนจงมาเฮ้ยเฮ้ยพี่สโตนแนะนำเป็นค้อนไม้แบบนี้น้ำหนักเบากำลังดีไม่อันตรายครับขั้นตอนแรกให้เด็กๆพิมพ์แบบพับกล่องลงบนกระดาษจากนั้นตัดออกมาแบบนี้ครับให้เด็กๆพับตามเส้นแล้วติดกาวเข้าด้วยกันก็จะได้กล่องสี่เหลี่ยมเหมือนน้ำตาลก้อนแบบนี้เลยล่ะทำกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ให้ครบจำนวนทั้งหมด27ชิ้นขั้นตอนต่อไปเรียงกล่องให้เป็นก้อนสี่เหลี่ยมที่ใหญ่ขึ้นเด็กๆจับตาดูพี่สโตนให้ดีนะครับดูไม่ทันไม่เป็นไรครับเด็กๆจริงๆแล้วเด็กๆสามารถหยิบเรียงแบบไหนก็ได้แต่ขอให้ตอนที่เสร็จแล้วกลายเป็นสี่เหลี่ยมรูปแบบ 3x3 แบบนี้ครับขั้นตอนต่อไปหยิบกล่องสี่เหลี่ยมออกมาทีละชิ้น
แล้วทำเครื่องหมายไว้ตรงด้านที่ชิดกับกล่องสี่เหลี่ยมชิ้นอื่นๆครับจากนั้นนำแผ่นแม่เหล็กที่ตัดไว้ทางกาวแล้วติดลงบนกล่องแต่ละด้านที่ได้ทำเครื่องหมายไว้ครับเมื่อติดครบทุกชิ้นก็นำมาประกอบเข้าด้วยกันเสร็จแล้วได้เวลาทดลองเล่นกันแล้วละถอนตรงมาเฮ้ยอย่าทุบให้ละเอียดไปเลยถ้าเด็กๆชอบเกมละเอียดแล้วก็อย่าลืมไปประดิษฐ์และชวนทุกๆคนในครอบครัวมาเล่นด้วยกันนะพี่สโตนยังมีวิธีทำเกมสนุกๆอีกเพียบเลยนะครับเด็กๆสามารถเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fanpage คิดสนุกนะครับรู้จักระบบทางเดินอาหารเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะพี่พลจะชวนเด็กๆทุกๆคนเลยให้ไปรู้จักกับสิ่งต่างๆรอบๆตัวเราผ่าน Number Gang ค่ะไปพบกับสมาชิกคิดสนุกที่มาเป็น Number Gang ด้วยกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8เราเบอร์แกงครับเลขประจำวันนี้คือเลขอะไร30ถ้าอย่างนั้นนับทีละ2นะนัมเบอร์แกง3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30ตัวเลข30ที่ Number Gang ของเรานับเนี่ยถ้าให้ทุกๆคนคิดเชื่อมโยงคิดเชื่อมโยงถึงอะไรได้บ้างคะแต่วันนี้นะคะพี่ฟอนอยากชวนเด็กๆทุกๆคนนึกถึง30ที่เป็นจำนวนวันค่ะใน1ปีมีกี่เดือน12เดือนค่ะ12เดือนใช่ไหมแล้วแต่ละเดือนเนี่ยมีจำนวนวันไม่เท่ากันแต่จะมีบางเดือนที่ลงท้ายด้วยยนต์มี30วันเราไปฟังเดือนที่ลงท้ายด้วยยนต์ที่มี30วันกันเลยค่ะเดือนนี้คือเดือนที่ลงท้ายด้วยยนต์คือเดือนพฤศจิกายนค่ะเพราะว่าเป็นเดือนเกิดของหนูเดือนเมษายนค่ะหนูเกิดวันที่3เมษายนค่ะกันยายนเดือนที่9ค่ะหนูนึกเดือนที่6ค่ะเดือนมิถุนายนค่ะเดือนที่ลงท้ายด้วยยนต์มีทั้งหมด4เดือนนั่นเองเอ๊พี่ฟอนสงสัยค่ะแล้วเดือนที่ไม่ลงท้ายด้วยยนต์มีเดือนที่ลงท้ายด้วยอะไรได้บ้างคะกุมภาพันธ์ค่ะใช่เลยค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องรอบตัวที่รายการคิดสนุกอยากให้เด็กๆทุกคนรู้ไว้ค่ะและวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการคิดสนุกแล้วแต่พวกเราจะกลับมาสนุกกับทุกๆคนใหม่ที่นี่ทาง AMP Mix ที่มีสนุกช่องหมายเลข4อย่าลืมกลับมาสนุกด้วยกันกับรายการคิดสนุกนะครับพวกเราทั้ง3คนขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย